ต้องบอกว่าปลื้มแทนจริงๆนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มเป๊กผลิตโชคล่าสุดครบรอบวันเกิด35ปีนะคะนุชหรือว่าเอสเนี่ยก็จัดนิทรรศการภาพ702 Space of Love เป๊กผลิตโชค Photo Gallery อย่างอลังการเลยจัดให้แบบโอ้โหมีการโชว์ภาพถ่ายฝีมือแฟนคลับพร้อมเปิดร้านค้าตลาดนุชนำรายได้ทุกช่องทางมอบให้การกุศลค่ะเจ้าตัวก็เผยว่าดีใจมากเลยและขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ทุ่มเทให้ขนาดนี้ส่วนตัวถือว่าเซอร์ไพรส์มากในเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงยอมรับว่าเรื่องสุขภาพก็มีผลกระทบกับงานที่ทำอยู่ในต่างประเทศตอนนี้ด้วยค่ะสุขภาพครับก็ดีขึ้นครับแข็งแรงครับก็ผมเป็นภูมิแพ้ครับใช่ครับต้องลงหรือว่าต้องลดงานอีกอ๋อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับตอนแรกก็จะต้องลดรับงานไปช่วงนึงครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วกระทบครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเดินทางเหนื่อยหนักแล้วก็กลับมาก็เจ็ตแลกนะครับเจ็ตแลกพักผ่อนไม่เพียงพอบางทีกลับมาเวลาไม่ตรงกันแล้วก็ไม่ได้นอนอะไรครับมันก็เลยงงอะไรครับก็เดี๋ยวจะมีไปถ่ายแบบที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศนะครับก็วันเกิดที่ผ่านมาก็โอเคครับไปทานข้าวอะไรกับเพื่อนมาเห็นแฟนๆจัดเซอร์ไพรส์หนักมากครับหนักกว่าเก่าอีกครับดีใจมากๆที่เขาทำให้เราครับประทับใจแบบว่าดีใจมากๆเลยครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ณตรงนี้เลยครับที่นุชทุกคนทำให้ผมได้ยิ้มได้มีความสุขขนาดนี้ครับตั้งใจทำอะไรให้ตัวเองครับก็อยากจะไปทำบุญอะไรเงี้ยครับอยากจะเห็นว่าแฟนๆเขานอกจากเขาจะรวมตัวกันแล้วนะครับเขายังทำแบบเขาเรียกว่าอะไรครับ charity ครับก็ได้เงินเห็นว่าเขาจะไปซื้อเครื่องช่วยหายใจด้วยใช่ครับก็คือแต่ละที่นะครับเขาก็จะทำ charity กันนะครับแล้วก็จะได้เงินมาช่วยกันทำบุญอะไรครับถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปทำบุญด้วยกันกับนุชนะครับแล้วก็ได้สมทบไปด้วยอะไรครับยังไงมีอะไรก็แจ้งมาด้วยแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่เพราะเยอะมากจริงครับ